กอย่างอะเป้าหมายทุกอย่างว่าเราทำไปเพื่ออะไรเราเล่มนี้นะครับก็จะสอนในเรื่องของแบบว่าเราทำอะไรเพื่ออะไรคือสิ่งที่ก๊อฟได้มานะครับก็คือนี่เป็นหนังสือที่ติดในท็อปแบบท็อป10ของปีก็อ่านเนี่ยจะปีที่ประมาณ2022มั้งครับตอนนี้24น่าจะ22เล่มเนี้ยเขาก็คือหลักๆแล้วจะสอนแนวคิดในการทำงานนะครับว่าเราทุกๆอย่างอะเป้าหมายทุกอย่างว่าเราทำไปเพื่ออะไรเราทำเพื่ออะไรแล้วเหมือนมันจะเจาะลึกลงไปเรื่อยๆว่าทำเพื่อสิ่งนี้แล้วเราได้สิ่งนี้แล้วเรารู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมีโจทย์มาให้แต่ละครั้งเมื่อกี้เขาเปิดเจออยู่นะเจอแล้วนะครับนี่บอกว่าการทำงานโดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนจะส่งผลให้เราทำงานในทุกวันพร้อมกับความรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองนะครับนี่หนังสือเขาได้บอกไว้เนี่ยเขาก็จะให้แบบฝึกหัดมาว่าทำเพื่ออะไรเราทำ1 2 3เพื่ออะไรเขาจะให้เราลิสต์มาว่าเราทุกอย่างที่เราทำอยู่ในชีวิตเนี่ยเราทำเพื่ออะไรนะครับก็รู้สึกว่าเป็นหนังสือที่มีแบบฝึกหัดให้ทำด้วยนะครับแล้วก็มันจะมีช่วงที่ให้เราต้องมาคิดก่อนที่เราจะไปบทต่อไปก็เลยชอบเล่มนี้คือเขาจะให้เราคิดก่อนเขายังไม่ให้เราเริ่มบทที่2บทที่3ต่อนะครับเขาจะให้เราคิดตกผึกแล้วถ้าตกผึกเรียบร้อยแล้วให้ไปต่อนะครับเล่มนี้นี่ลองดูนะครับ